สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนหนึ่งในสถานที่ใหญ่โตมโหฬารแต่เข้าถึงได้ยากของอเมริกาหลายคนคงนึกถึงทำเนียบขาวกันเป็นอันดับแรกๆเพราะนอกจากจะเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีแล้วยังมีความลับและเบื้องหลังที่คุณไม่รู้ซ่อนเอาไว้อีกมากมายแต่จะเหมือนกับในภาพยนตร์หรือไม่บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์กว่าหลายเท่าแน่นอนช้อปปิ้งมอลล์ชั้นใต้ดินนอกจากทำเนียบขาวจะเป็นที่ทำงานและที่พำนักของผู้นำสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี1800แล้วภายในยังมีช้อปปิ้งมอลล์ส่วนตัวไว้ท่านประธานาธิบดีเดินเล่นชิวๆแก้เครียดด้วยนะว่าแต่มันอยู่ตรงไหนกันละเนี่ยสถานที่ว่านี้อยู่บริเวณชั้นใต้ดินของทำเนียบค่ะซึ่งภายในก็ไม่ต่างจากห้างสรรพสินค้าทั่วไปมีร้านขายของต่างๆรวมไปถึงร้านดอกไม้ด้วยหากมีแขกไปใครมาท่านผู้นำก็สั่งดอกไม้จากที่นี่แหละและถ้าบริหารประเทศมันเครียดเกินไปยังมีลานโบว์ลิ่งไว้บริการคลายเครียดด้วยนะซึ่งอันนี้ต้องยกความดีกับท่านประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันที่ลงทุนสร้างขึ้นมาในปี1969จนกลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความบันเทิงของที่นี่ไปเลยและที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นก็คือหากปวดฟันขึ้นมาแค่เดินลงไปชั้นใต้ดินเท่านั้นก็จะเจอคลินิกทันตกรรมแล้วค่ะถ้าจะครบเครื่องขนาดนี้รถติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นแล้วล่ะทำเนียบขาวใหญ่เท่าคฤหาสน์ขึ้นชื่อว่าทำเนียบรัฐบาลเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าต้องเป็นสถานที่ทำงานของประธานาธิบดีแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่นี่ยังเป็นบ้านพักอาศัยของเขาและครอบครัวด้วยนั่นก็เพราะความปลอดภัยซะส่วนใหญ่ส่วนจะอลังการงานสร้างแค่ไหนก็แค่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 5,100 ตารางเมตรในตัวบ้านมี6ชั้นรวมชั้นใต้ดินพร้อมลิฟต์อีก3ตัวประตู412บานห้องหับให้ใช้สอยมากกว่า130ห้องนี่ยังไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งอื่นๆด้วยนะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบชนิดที่คุณเองก็คาดไม่ถึงแน่นอนส่วนงบประมาณที่ใช้ในการสร้างทำเนียบขาวนั้นไม่ได้ระบุชัดเจนเพียงแต่รู้คร่าวๆว่าตอนปรับปรุงซ่อมแซมในปี1949นั้นใช้งบประมาณสูงประมาณ 1,700 ล้านบาทแต่นั่นก็ถือว่าไม่มากเกินไปถ้าเทียบกับภารกิจใหญ่ของผู้นำประเทศที่ต้องเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อประชาชนอยู่ดีว่าแต่เวลาอยู่ในนั้นเคยเดินหลงทางกับห้องไม่ถูกกันบ้างมั้ยนะหน่วยซุ่มยิงบนหลังคาทำเนียบขาวที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่การถ่ายหนังแอคชั่นบนดาดฟ้าแต่อย่างใดแต่นี่คือหน่วยรบพิเศษที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีมีไว้เพื่อป้องกันและจัดการกับผู้บุกรุกโดยเฉพาะถึงจะอยู่บนที่สูงใช่ว่าฝีมือจะดรอปลงนะเพราะพวกเขาสามารถทำลายเป้าหมายในระยะ914เมตรได้สบายเลยนอกจากจะมีระบบคุ้มกันแทบทุกตารางนิ้วแล้วกระจกในทำเนียบขาวยังป้องกันกระสุนชนิดต่างๆได้ด้วยแต่ก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าการบุกรุกบ้านหรือที่ทำงานของผู้นำประเทศไม่ใช่จะทำกันได้ง่ายๆเพราะที่นี่เขามีเซ็นเซอร์ป้องกันอย่างแน่นหนาซึ่งเป็นระบบอินฟราเรดที่ลิงก์กับระบบที่อยู่ใต้พื้นดินถึงจะมองไม่เห็นก็เถอะแต่ถ้าเผลอเข้าไปในเขตห่วงห้ามเมื่อไหร่ก็สัญญาณก็จะดังไปทั่วบริเวณและหน่วยรักษาความปลอดภัยประจำจุดต่างๆก็จะกรูกันเข้ามาแบบมืดฟ้ามัวดินเอาเป็นว่าถ้าไม่อยากเจ็บตัวโดยไม่ตั้งใจแล้วก็อยากเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดีที่สุดค่ะประธานาธิบดีต้องจ่ายค่าอาหารเองถึงแม้ท่านผู้นำจะมีบ้านอยู่ฟรีก็ใช่ว่าจะมีอาหารการกินเตรียมไว้ให้ด้วยนะคะแม้ว่าที่นั่นจะมีงบประมาณไว้ให้ก็ตามแต่ค่าวัตถุดิบอาหารแต่ละมื้อเสื้อผ้าของใช้ของสีภรรยาและลูกๆไปจนถึงค่าใช้จ่ายจัดงานส่วนตัวทุกประเภทต้องควักกระเป๋าจ่ายกันเองอย่างครั้งหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์สั่งแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์คิงและพิซซ่ามาเต็มโต๊ะเพื่อเลี้ยงทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยแคมสันไม่ได้เบิกงบจากส่วนกลางนะคะเป็นคนสั่งมาใช่ไหมก็ต้องรับผิดชอบไปเองทุกบาททุกสตางค์แม้งานนี้จะถูกหลายคนมองว่าอาหารธรรมดาไปหน่อยแต่ชัมก็บอกว่ากินง่ายและถูกใจวัยรุ่นดีจะตายไปหรือหากไม่อยากสั่งอาหารข้างนอกจะให้เชฟของที่นั่นทำก็ได้แต่พอถึงสิ้นเดือนเมื่อไรก็จะมีบินต่างๆส่งไปให้ท่านผู้นำตามระเบียบถึงบ้านจะไม่ต้องเช่าแต่ข้าวก็ต้องซื้อกินเองนะจะบอกให้เคปลอดการบินขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านและสถานที่ทำงานของผู้นำระดับโลกทั้งทีเรื่องความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่แค่โฟกัสเฉพาะภาคพื้นดินเท่านั้นทางอากาศก็เคร่งครัดเอามากๆเพราะหลังจากบทเรียนในปี2001บนน่านฟ้าเหนือทำเนียบขาวจึงถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดการบินเพื่อป้องกันการเผือกของผู้ไม่หวังดีซึ่งตอนแรกตั้งใจไว้เพื่อแค่ป้องกันชั่วคราวไปมาก็รู้สึกว่าเข้าท่าจึงกำหนดให้เป็นมาตรการถาวรตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาซะเลย
ท่านผู้นำจะได้ไม่ต้องระแวงว่าจะมีใครผ่านไปมาให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะสามช่างไงแต่สบายใจกันได้เพราะเขตปลอดการบินนี้กำหนดไว้ที่รัศมี16กิโลเมตรรอบทำเนียบขาวโดยใช้แสงเลเซอร์สีแดงและสีเขียวเป็นตัวกระพริบบอกชัดเจนซึ่งลำแสงนี้ไม่เป็นอันตรายอย่างใดยกเว้นว่าจะเผยเข้าไปในบริเวณห่วงห้ามเพราะจะถูกสกัดกั้นโดยเครื่องบินทหารและอัญเชิญไปปรับทัศนคติที่สนามบินใกล้เคียงถ้าไม่อยากกูช่าก็ทำตามกฎเขาหน่อยกันแล้วกันค่ะห้องแถลงข่าวเคยเป็นสระว่ายน้ำใครจะรู้เราว่าห้องแถลงข่าวของทำเนียบข่าวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาในข่าวนั้นเดิมทีเคยเป็นสระว่ายน้ำในร่มที่สร้างให้แก่ประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์ในปี1933ด้วยการระดมทุนเพื่อใช้สำหรับฟื้นฟูสุขภาพของเขาโดยเฉพาะด้วยความสวยงามของรอบตัวสระเองจึงทำให้ที่นี่ถูกใช้งานมาหลายยุคหลายสมัยแต่เนื่องจากยุคหลังการเผยแพร่ทางโทรทัศน์เริ่มเป็นที่นิยมและเปิดกว้างมากขึ้นดังนั้นพอถึงวาระของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันสระน้ำสุดคลาสสิกนี้จึงถูกย้ายออกไปไว้กลางแจ้งและเปลี่ยนที่นี่ให้กลายเป็นห้องแถลงข่าวแทนใช่ว่าจะทำแต่ห้องเท่านั้นนะยังแถมฟังก์ชันอื่นๆเข้าไปอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายทำโทรทัศน์ทีวีจอแบนรวมไปถึงที่นั่งสุดนุ่มสบายสำหรับสื่อมวลชนนอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้คอยบริการอีกด้วยจัดเต็มขนาดนี้ไม่โดนใจสื่อก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนอะวันใหญ่เข้าต่อให้มีคนรักมากหรือทำงานดีแค่ไหนแต่ตามรัฐธรรมนูญประธานาธิบดีจะดำรงตำแหน่งได้สูงสุด8ปีเท่านั้นดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคนเดิมจึงต้องย้ายออกเพื่อที่ให้คนใหม่จะได้ย้ายเข้าแต่ระดับผู้นำของประเทศทั้งที่จะทำเหมือนคนทั่วไปได้ยังไงว่ากันว่าพวกเขาต้องย้ายเข้าและขนของออกให้เสร็จภายในวันเดียวกันเท่านั้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือสมัยของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละค่ะหลังจากเขาได้รับตำแหน่งปุ๊บก็ต้องรีบย้ายเข้าไปปั๊บแม้เบื้องหน้าของเขาจะนั่งจิบกาแฟชิลๆกับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและออกไปข้างนอกด้วยกันแต่เบื้องหลังนี่สิวุ่นวายหัวฟูกับการขนของเข้าออกทำความสะอาดและจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์กันแบบหูดับตับไหมโดยมีเดดไลน์ไว้ที่12ชั่วโมงหมายความว่าหลังจากผู้นำทั้งสองกลับมาก็จะพบกับบ้านใหม่จัดเสร็จเรียบร้อยพร้อมอยู่ได้แล้วงานไฟไหม้ขนาดนี้ไม่ใช่ผู้นำของชาติทำไม่ได้นะคะทำเนียบข่าวไม่เหมาะสำหรับทุกคนสิทธิพิเศษและความปลอดภัยต่างๆไม่ได้มีไว้ให้แค่ประธานาธิบดีคนเดียวเท่านั้นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็ได้รับสิทธินั้นเหมือนกันเมื่อก้าวเข้าไปอยู่ในทำเนียบข่าวแล้วอะไรๆก็จะพิเศษไปหมดแต่ขอบอกว่าเบื้องหลังความสะดวกสบายเหล่านี้ก็ต้องแลกกับความส่วนตัวในชีวิตเหมือนกันแค่ขยับไปไหนตอนไหนก็จะเจอแต่หน้าผู้คุมตลอดเวลาและตรวจสอบทุกอย่างละเอียดยิบนี่ยังไม่รวมสื่อต่างๆที่จะคอยเผือกไปซะทุกเรื่องด้วยนะพอเจอความเยอะตรงนี้ภริยาของผู้นำหลายคนถึงกับอึดอัดไม่น้อยถึงขนาดเรียกที่นี่ว่าคุกสีขาวขนาดใหญ่เลยพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าคุยเพราะขนาดมิเชลโอบามายังออกมาเล่าให้ฟังเลยว่าตั้งแต่อยู่ที่นั่นมาขนาดจะเปิดหน้าต่างในบ้านตัวเองยังทำไม่ได้เลยถึงจะรู้ว่ามันเกี่ยวกับความปลอดภัยแต่ถ้าเจอแบบนี้บ่อยๆก็เครียดเหมือนกันเอาหน้าแค่8ปีเองคงไม่นานเท่าไรหรอกเนอะโทรศัพท์สีแดงเรื่องโทรศัพท์สีแดงนี่จัดว่าเป็นตำนานสุดเด็ดในทำเนียบข่าวเลยก็ว่าได้อย่างที่เรารู้กันมาก็คือหลังจากเหตุการณ์ในคิวบาผู้นำสองประเทศมหาอำนาจได้แก่สหรัฐและสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียในปัจจุบันต่างก็เห็นตรงกันว่าควรจะต่อสายด่วนคุยกันเพื่อความรวดเร็วและปลอดภัยซึ่งสายด่วนที่ว่านี้ได้ถูกบันทึกไว้ในปี1963และถูกตีความเชื่อมโยงไปกับโทรศัพท์สีแดงไปซะงั้นอาจเป็นเพราะเราเห็นจากในภาพยนตร์ที่มีฉากของผู้นำประเทศยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเจรจาแต่ในความเป็นจริงคำว่าสายด่วนที่ว่านี้ก็คือสายเคเบิลที่ลากยาวจากกรุงวอชิงตันข้ามผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยความยาว 16,000 กว่ากิโลเมตรไปยังกรุงมอสโกของรัสเซียซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นวงจรโทรเลขและพัฒนาเป็นเครื่องโทรพิมพ์ในเวลาต่อมาดูยังไงก็มีเกี่ยวกันอยู่ดีหากถามว่าสรุปแล้วโทรศัพท์สีแดงมีจริงไหมก็ตอบได้เลยว่ามีแต่อยู่ในภาพยนตร์ของฮอลลีวูดเท่านั้นค่ะเบียร์ในทำเนียบขาวเครื่องดื่มชนิดนี้ไม่ใช่บริการพิเศษของทำเนียบขาวแต่เกิดจากความชอบส่วนตัวของอดีตผู้นำสหรัฐบารักโอบามา
ที่ถึงขนาดซื้อชุดหมักเบียร์ในครัวเรือนมาผลิตเองดื่มเองกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยโดยมีชื่อแบรนด์เก๋ๆว่า Honey Ale และ Honey Potter นั่นก็เพราะว่ามีส่วนผสมพิเศษอย่างน้ำผึ้งเข้าไปซึ่งวัตถุดิบนี้ก็ไม่ได้หาไกลตัวได้จากบริเวณที่อยู่นั่นแหละและได้รับการคอนเฟิร์มมาแล้วด้วยว่าอร่อยได้กลิ่นเต็มไปแบบเต็มๆถึงจะคิดขึ้นมาเองแต่เขาก็ไม่ได้หวงสูตรแต่ยังได้และแจกสูตรให้ประชาชนเอาไปทดลองบ่มกันเองได้ด้วยแถมโอบามาก็แฮปปี้สุดๆเวลาต้อนรับแขกด้วยเบียร์สูตรเฉพาะถึงแม้ตอนนี้จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปแล้วแต่เชื่อว่าเขายังคงคิดถึงเครื่องดื่มกินน้ำผึ้งนี้อย่างแน่นอนเพราะถึงแม้ว่าจะหมักเองได้แต่ถึงยังไงก็คงไม่ฝินเท่าตอนดื่มในทำเนียบขาวหรอกจริงไหมคะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ